ไอ้ตัวจริงๆขององค์การนาโต้คือทหารอเมริกันเพราะฉะนั้นรัสเซียหรือจะเป็นโซเวียตแต่อดีตจะไม่ยอมให้มีกองกำลังทหารอเมริกันมายืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของรัสเซียเป็นอันขาดผมขอย้อนกลับไปประมาณสัก30ปีนะครับเมื่อสหภาพโซเวียตโดยท่านประธานาธิบดีกอร์บาชอฟเริ่มที่จะปรับตัวเองเปิดกว้างที่เรียกว่าGlasnost แล้วก็ปรับโครงสร้างแล้วก็อะไรฮะวางพื้นฐานของการเป็นสังคมประชาธิปไตยของสหภาพโซเวียตแล้วก็ปลดปล่อยประเทศในอนาทั้งหลายโดยเฉพาะในยุโรปกลางแล้วก็ยุโรปตะวันออกให้เป็นอิสระเสรีนะฮะมีความเป็นตัวของตนอะไรแล้วก็มันถึงจุดที่เมื่อกำแพงเบอร์ลินได้ล่มสลายไปแล้วเมื่อปีค.ศ.1989แล้วก็ต่อมามันก็จะมีการรวมตัวกันของเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออกซึ่งประธานาธิบดีโกบาชอฟได้พูดจาเจรจาความกับอดีตประธานาธิบดีบุชผู้พ่อในตอนนั้นว่าทางสหภาพโซเวียตจะไม่ขัดขวางการรวมสองเยอรมันเป็นหนึ่งเดียวกับอันที่สองจะไม่ขัดขวางการที่จะให้เยอรมันที่รวมแล้วนั้นคงความเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้โดยมีเงื่อนไขว่าองค์การนาโต้จะต้องไม่ขยายจำนวนสมาชิกที่เข้ามาฮุบกินประเทศยุโรปตะวันออกตะวันตกแล้วไอ้ตะวันออกแล้วก็ยุโรปกลางแล้วก็จะมีอะไรฮะตัวกองกำลังหรือว่าองค์การนาโต้เข้ามาประชิดพรมแดนของรัสเซียเพราะนั่นคือความมั่นคงและความอยู่รอดของรัสเซียอันนี้เป็นสิ่งที่รัสเซียยอมไม่ได้คือไอ้ตัวจริงๆขององค์การนาโต้คือทหารอเมริกันเพราะฉะนั้นรัสเซียหรือจะเป็นโซเวียตแต่อดีตจะไม่ยอมให้มีกองกำลังทหารอเมริกันมายืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของรัสเซียเป็นอันขาดซึ่งสัญญาอันนี้ทางประธานาธิบดีบุชผู้พ่อได้ให้คำมั่นสัญญาแล้วรักษาไว้แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวประธานาธิบดีจากประธานาธิบดีบุชผู้พ่อมาเป็นประธานาธิบดีบิลคลินตันสหรัฐอเมริกาเริ่มบิดพริ้วสัญญาแล้วก็เปิดประตูให้องค์การนาโต้ไปรับเอา3ประเทศบอลติกคือลัตเวียลิทัวเนียกับเอสโตเนียเข้ามาไอ้ความหมางใจระหว่างรัสเซียกับฝ่ายตะวันตกยุโรปและอเมริกาก็เริ่มที่จะเริ่มอะไรไม่ก็รู้สึกไม่ดีกันขึ้นไม่ไว้ใจแล้วแต่ว่าช่วงนั้นหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแล้วก็ประธานาธิบดีเยลซินเข้ามารับมือต่อจากโกบาชอฟนั้นเนี่ยรัสเซียมีความอ่อนเปรี้ยทั้งประเทศนะฮะมีความอะไรฮะไม่เป็นรัฐที่ค่อนข้างจะล้มเหลวแล้วก็มีการโกงกินขโมยทรัพยากรของประเทศอย่างมหาศาลแล้วก็ประธานาธิบดีเยลซินคุมไม่ได้เป็นช่วงเวลาประมาณสัก10ปีและในช่วงของความอ่อนแอของรัสเซียนั้นองค์การนาโต้ได้ขยายตัวนอกจากบอลติกแล้วตอนหลังก็มารับเอาโปแลนด์เอาฮังการีกับเช็กเข้ามาเป็นสมาชิกในขณะเดียวกันคู่แฝดขององค์การนาโต้ก็เป็นได้ว่าสหภาพยุโรปก็เริ่มอะไรฮะขยายจำนวนสมาชิกนะฮะมันก็เท่ากับว่าสังฝ่ายรัสเซียก็รู้สึกว่าถูกคุกคามแต่ว่าเยลซินไม่มีกำลังนะฮะมีความอ่อนแอแล้วก็เยลซินส่วนใหญ่ก็ดื่มสุราเมลัยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ขาดเป็นความเป็นผู้นำแต่เมื่อเยลซินไปเลือกเอาปูตินมาเป็นผู้นำต่อจากตนปูตินก็สามารถที่จะปฏิรูปประเทศจัดบ้านเมืองให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะฮะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันป้องกันการขโมยทรัพยากรแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับรัสเซียรัสเซียก็สามารถที่จะเริ่มตั้งไข่ได้มันก็เหมือนกับหมีขาวซึ่งเป็นฉายาของรัสเซียที่เคยเจ็บป่วยนั้นตอนนี้ขึ้นมายืนหยัดได้แล้วก็จะไม่ยอมให้ทางฝ่ายตะวันตกและสหรัฐอเมริกาอะไรครับบีบคั้นแล้วก็คล้ายๆกับเข้ามาประชิดชายแดนอีกต่อไปแล้วก็ฝ่ายปูตินเองก็ได้บอกกล่าวกับทางสหรัฐอเมริกาและยุโรปมาตลอดแต่ก็ไม่มีใครฟังแล้วก็ล่าสุดก็คือทางฝ่ายนาโต้ก็ไปเชิญชวนจอร์เจียแล้วก็ยูเครนให้เข้ามาเป็น
สมาชิกขององค์การนาโตอันนี้ก็เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วปูตินก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์โดยการกรีทัพเข้าไปตบหัวของจอร์เจียจนอยู่หมัดแล้วก็ได้บอกกับยูเครนไว้แล้วว่าเข้าเป็นสมาชิกขององค์การนาโตไม่ได้เพราะว่ายูเครนก็จะกลายเป็นหอกข้างแคร่หรือว่าเป็นมีดปลายแหลมทิ่มอยู่ที่คอของรัสเซียก็ได้บอกกับทั้งยูเครนกับทั้งสหรัฐกับทั้งสหภาพยุโรปกับองค์การนาโตว่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัสเซียยอมไม่ได้แต่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรทั้งหลายยูเครนก็ยังดันแม่ของฝ่ายยุโรปทั้งหลายก็ยังดันยูเครนให้เข้ามาเป็นสมาชิกทั้งองค์การนาโตและสหภาพยุโรปปูตินก็เลยได้แสดงอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมฮะโดยการที่เพิ่มอะไรการสนับสนุนกับคนของยูเครนเชื้อสายรัสเซียในดอนบาสให้เริ่มอะไรมีปฏิกิริยาต่อต้านรัฐบาลกลางเรียกว่าแบ่งแยกดินแดนจนกระทั่งถึงจุดวินาทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อรัสเซียเอาจริงก็อยู่กับว่าจะคล้ายๆกับว่าเกย์การพนันจะไหมว่ารัสเซียเขาบอกเขายอมไม่ได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าฝ่ายยูเครนร่วมกับสหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิกขององค์การนาโตและประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปจะต้องไปคิดว่ามีทางออกอื่นไหมหรือว่าจะให้ยูเครนเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่จะทำให้ยุโรปต้องมีสงครามกันแล้วโลกก็จะปั่นป่วนกันไปทั้งหมด